าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณต่อกันที่อินเดียค่ะมีเทศกาลปาขี้วัวแล้วเขาบอกว่าเป็นเทศกาลที่ทุกคนพร้อมใจกันมาเลยค่ะงานนี้จัดขึ้นที่รัฐทามินนาทูนะคะปาขี้วัวใส่กันเนื่องในเทศกาลโกรีฮับบาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลดิวาบีหรือว่าปีใหม่ชาวฮินดูค่ะโอ้โหนี่คือขี้วัวนะที่เห็นกองๆอยู่ค่ะเขาจะไปโกยเอาขี้วัวจากทุกที่เนี่ยมารวมกันไว้กลางหมู่บ้านบางคนก็ปั้นเป็นก้อนแล้วปาใส่กันบางคนก็ลงไปคลุกอยู่กับขี้วัวอย่างนั้นเลยนะคะไม่มีใครรังเกียจเลยแล้วที่ความบันเทิงที่มาเพิ่มก็คือนักดนตรีมีนักดนตรีมาบรรเลงเพลงแห่ปีกลองกันทั่วเมืองเลยนะคะสร้างความคึกคักสนุกสนานเนี่ยเนี่ยเอาใส่รถบรรทุกแล้วเนี่ยเอามาปั้นมาขยำแล้วก็ปาใส่กันนะคะคือเป็นความเชื่อตามว่าเทพเจ้าฮินดูเนี่ยเคยมาเกิดแบ่งภาคมาเกิดอยู่ในขี้วัวมาก่อนแล้วเขาก็เชื่อว่าขี้วัวเนี่ยมันเหมือนกับเป็นความศักดิ์สิทธิ์คือทุกอย่างของวัวเนี่ยคือความศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะหมอสันโอล้มเลยเป็นเทศกาลแปลกๆนะค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ